ิลเป็นปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนแบบซองกระสุนและสามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วและเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Repeating Rifle มันเป็นอาวุธปืนหลักที่ถูกใช้ในกองทัพจักรวรรดิบริติชและเครือจักรภพในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20มันเป็นปืนไรเฟิลมาตรฐานของกองทัพบริติชจากการใช้มันอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1895ถึงคริสตศักราช1957นี่มันช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกครั้งที่1เลยนะครับมันที่ถูกเรียกว่า SMLE ซึ่งย่อมาจากคำว่า Short Magazine Lee Enfield มันได้รับการออกแบบมาจาก Lee Metford ซึ่งถูกใช้งานโดยกองทัพ British ในปีคริสตศักราช1888 Lee Enfield นั้นได้เข้ามาแทนปืนไรเฟิลรุ่นก่อนอย่าง Mazzini Henry และMazzini Enfield และ Lee Metford มันเป็นแบบกล่องตลับกระสุนแบบ10นัดซึ่งบรรจุด้วยตลับ Bistis .303 ด้วยมือด้านบนแต่ละรอบใช้เวลาหรือวิธีการจากการชาร์จ5นัด Lee Enfield เป็นอาวุธปืนมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตไรเฟิลให้กับกองทัพ Bistis และประเทศเครือจักรภพอื่นๆทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2กลุ่มประเทศเครือจักรภพนั้นได้แก่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอินเดียและแอฟริกาใต้และอื่นๆแม้ว่าจะถูกแทนที่อย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักรด้วยปืนไรเฟิล L1A1 SLR ในปีคริสตศักราช1957แต่มันยังคงถูกใช้ในอังกฤษตั้งแต่ต้นกลางและปลายปี1960และกระสุนของมันนั้นมีขนาด 7.62 มิลลิเมตรแบบไรเฟิลซุ่มยิงซึ่งยังคงถูกใช้งานจนถึงปี1990ในฐานะเป็นปืนไรเฟิลทหารราบรุ่นมาตรฐานและยังคงใช้งานในกองทัพบางประเทศในเครือจักรภพที่น่าสนใจจากตำรวจจากบังกลาเทศนั้นซึ่งได้ถูกใช้งานเป็นปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนทางการทหารที่ยาวนานที่สุดครั้งที่2ในการใช้งานอย่างเป็นทางการต่อมาภายหลังเป็นโมซินนากองหน่วยสำรองเรนเจอร์แคนาดายังคงใช้ปืนไรเฟิลเอ็นฟินนี้แต่ก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนอาวุธใหม่ในช่วงปี2017ถึง2018อยู่ดีนะครับด้วยปืนใหม่จากบริษัทผลิตของซาโก้รุ่นโค49และการผลิตของลีเอ็นฟินนั้นทั้งหมดมีประมาณกว่า17ล้านกระบอกเลยทีเดียวนะครับลีเอ็นฟิลได้ใช้ชื่อจากผู้ออกแบบระบบปืนไรเฟิลลูกเลื่อนเจมส์ปาริสลีและโรงงานได้รับการออกแบบให้เป็นโรงงานหลวงผลิตอาวุธขนาดเล็ก Royal Small Arm Factory ในเมืองเอ็นฟิลในออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์แอฟริกาใต้และอินเดียปืนไรเฟิลรุ่นนี้นั้นได้กลายเป็นที่รู้จักกันในตัวอย่างจากปืนที่ใช้กระสุน303นั่นเองนะครับปืน Lee Enfield Short Magazine Lee Enfield หรือ SMLE คือปืนเล็กยาวแบบลูกเลื่อนและปืนเล็กสั้นออกแบบโดยนักออกแบบปืนเชื้อสายสกอตเจมส์ปาริสตรีในปีคริสตศักราช1831ถึง1904และ Royal Small Arm Factory ที่ Enfield Lock ประเทศเกรทบริเตนออกแบบมาแทนปืน Lee Metford Series Bow Action Rifle และแบบคาร์บินเป็น Bow Action Rifle and Carbine ที่ร่วมกันออกแบบระหว่างเจมส์ปาริสตรีและวิลเลียมอีลิสเมทฟอร์ดเพื่อกองทัพสหราชอาณาจักรมีความต้องการปืนสำหรับกระสุนควันน้อยในช่วงศตวรรษที่19 Lee Enfield Series of Bow Action Rifle และ Carbine ได้เข้าใช้งานในหลายหน่วยรบของสหราชอาณาจักรและรัฐปกครองของจักรวรรดิอังกฤษเครือจักรภพอังกฤษตั้งแต่ปี1895จนถึงปี1957และหลังจากนั้นก็ถูกแทนที่ด้วย FN Fall หรือ L1A1 Safe Loading Rifle SMLE มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์ความแม่นยำอำนาจการยิงอัตราการยิงและประสิทธิภาพซึ่งรายการ Military Channel ได้ให้ Lee Enfield SMLE เป็น1ใน3ปืนที่ดีที่สุดตลอดการการออกแบบลูกเลื่อนทำให้ความราบลื่นในการขึ้นลูกเลื่อนได้อย่างรวดเร็วและระบบเร่งศูนย์ที่ช่วยให้สามารถยิงระยะไกลได้อย่างแม่นยำและ SMLE นำไปสู่ฉายา Cadillac of Bow Action Rifle SMLE ยังคงเห็นมีการใช้งานกันจนถึงปัจจุบันและมีการผลิตในรุ่นสำเนาต่างๆกว่า17กระบอกซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี1907 Lee Enfield Rifle พัฒนาจาก Lee Metford โดยเจมส์ปาริสลีมีการใช้ระบบ Larock Bow System กับลำกล้องที่พัฒนาโดยวิลเลียมอีลิสเมสฟอร์ด
ระบบของลีจะทำการขึ้นนกแบบค็อกเก็ตไว้ที่ล่องแรกตั้งแต่จังหวะแรกของการเปิดลูกเลื่อนทำให้ในจังหวะต่อๆมาสามารถทำการยิงได้รวดเร็วหรือเรียกว่าค็อกออนโอเพนนิ่งเมื่อทำการดึงลูกเลื่อนกลับไปในทางด้านหลังและผลักกลับมาทางด้านหน้านกปืนจะขึ้นจนสุดหลังจากการปิดลูกเลื่อนซึ่งมันเป็นระบบเดียวกับการออกแบบของปืน Mauser Jaeger 98ปีกล็อกขัดกรของ SMLE มี2ปีกปีกแรกมีขนาดใหญ่เท่ากับช่องคายปอกกระสุนและอีกปีกมีขนาดเล็กกว่าอยู่เกือบท้ายลูกเลื่อนนี่คือเหตุที่ทำให้ปืนรุ่นนี้นั้นมีความราบรื่นในการทำงานใช้กระสุนขนาด .303 MK ปืนใช้ซองกระสุนแบบ10นัด2แถวเรียงทำมาจากโลหะแผ่นที่ถือว่ามีความทันสมัยมากในยุคนั้นซึ่งแนวคิดการทำซองกระสุนถูกต่อต้านมาพอสมควรเพราะทหารอาจทำมันหายในสนามรบก็ได้ในสมัยนั้นนะครับจึงมีซองกระสุนในจึงทำให้ยุคโมเดิร์นแรกๆของลีแมดฟอร์ดและลีแอนฟิลด์จะมีโซ่ป้องกันการหายของซองกระสุนSMLE มีการยิง2ระบบคือการยิงปกติและยิงกระสุนทั้ง10นัดได้จากซองกระสุนและใช้ศูนย์หลังที่โครงปืนส่วนบนปืนนั้นมีร่องตัว U และศูนย์หน้าที่ปลายลำกล้องและระบบ Volley คือการใช้ศูนย์แบบละเอียดที่อยู่ด้านหน้าซ้ายของตัวปืนโดยศูนย์หลังจะทำเป็นรูและศูนย์หน้าสามารถปรับได้นะครับหลังจากใช้ระบบการยิงเมื่อข้าศึกอยู่ในระยะไกลก็จะใช้ศูนย์แบบ Volley ทำการยิงและปิดแผ่นการป้อนกระสุนจากซองกระสุนไว้เพื่อทำการป้อนกระสุนทีละนัดและเมื่อข้าศึกเข้าใกล้ก็ทำการดึงแผ่นแมกกาซีนออกมาเพื่อเปิดซองกระสุนทำงานได้และใช้ปืนเข้าสู่โหมดปกติในการยิงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ซองกระสุนแต่การบรรจุกระสุนก็ยังคงมีคลิปกระสุนแบบ5นัดบรรจุครั้งละ2คลิปเป็น10นัดซึ่งในสมัยนั้นการใช้ซองกระสุนแบบถอดได้ซึ่งในสมัยนั้นถึงจะใช้ซองกระสุนแบบถอดได้แต่ยุทธวิธีในการลบสมัยนั้นเป็นแบบนี้นะครับระบบห้ามไกลคันห้ามไกลอยู่ทางด้านซ้ายตรงท้ายโครงปืนห้ามไกลโดยการผลักไปด้านหลังและปลดห้ามไกลโดยการผลักไปด้านหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะทำคลิปใหม่ๆมาบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ